ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันในช่วงของอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่ทุกคนจะต้องจดจำค่ะเราจะทำของหวานที่ทุกคนก็ชอบกินมากเลยคือไอศกรีมกะทิโบราณค่ะโดยใช้อุปกรณ์หม้อหนึ่งใบอย่าพลาดอย่าพลาดทีเดียวนะคะช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเรามีอุปกรณ์การกินไม่กินนี่ก่อนเข้ารายการคุณแม่ได้รับการถวายไปแล้ว1ชิ้นขอบอกว่าพลาดไม่ได้และวันนี้เป็นวันที่คุณแม่กลับมาเพื่อจะบอกว่าอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนนะคะเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องใส่ใจกับคนที่เราอยู่ด้วยเราทำด้วยแล้วก็เราก็กินอาหารด้วยอย่าบองอาหารมื้อนี้แค่เพียงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่บอกว่าเรากินกับใครและสิ่งที่เรากินนั้นมันจะเป็นไปเพื่ออะไรได้บ้างนะคะเข้ามาค่ะบรรดาสมาชิกในรายการของเรานะคะแนะนำตัวเองโยบีออนเจ้าค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะชีแคทเจ้าค่ะหมอหนุ้ยค่ะเมื่อวันที่12เปิดร้านแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิค่ะวันที่12มีคนเข้ามาเยอะมากเลยค่ะคุณยายจ๋าแล้วก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าได้แม่ชีที่นี่เป็นไอดอลค่ะเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเพราะว่าเราพึ่งตัวเองแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าขนาดแม่ชียังทำขนาดนี้เลยเราก็คงต้องสู้เหมือนกันเขาก็บอกอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วเข้ามาทานอาหารไหมมาเจ้าค่ะแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทำอะไรเตรียมรับนะเพราะเราเปิดอย่างเป็นทางการวันที่12กินฟรี14เริ่มสนับสนุนการทำงานของคณะแม่ชีนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยมาฟรีๆไม่มีค่าตัว เริ่มยังไงคะหมอนุ้ยคะอันนี้คืออะไรลูกนี่คืออะไรเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าอาศัยกะทิกะทิ1ลิตรเด็กๆกะทิจากกล่องธรรมดาเนี่ยนะคะว่าต้องกล่องธรรมดาค่ะกะทิกล่องธรรมดาจ้ะเพื่อความสะดวกอะค่ะจากหม้อใบเดียวเนี่ยนะจากหม้อใบเดียวค่ะคุณยายแล้วมันจะเย็นได้เหรอเดี๋ยวมีวิธีไปแช่ตู้เย็นแล้วก็น้ำตาล200กรัมเราจำเป็นต้องเป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างนี้ไหมไม่จำเป็นค่ะน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นน้ำตาลทรายขาวเลิกใช้แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะมาเราเอาของไปบริจาคที่วัดนะอย่าพยายามเอาอะไรที่มันฟอกสีเยอะๆนะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพด50กรัมคุณยายขอเกลือ2หยิบมือค่ะ2หยิบมือล้างมือแล้วนะคะหยิบที่1ละค่ะเราคนให้แป้งแตกตัวให้น้ำตาลละลายค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟก็คือน้ำตาลเนี่ยถ้าเราเป็นน้ำตาลตะโหนดของที่นี่ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ค่ะคุณแม่ก็ได้ทีหลังนะเราใช้น้ำตาลของคนเพชรบุรีเลยเราจะได้ดูว่ารสชาติของเราจากสิ่งที่เรามีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ นะคะอะไรบ้างที่จะทำให้ไอศกรีมของเราเนี่ยไม่ใช่ไอติมนะไม่ต้องไอศกรีมนะไอติมไอติมโบราณโบราณด้วยนะคะโบราณเลยใช้เวลาคนไม่ต้องตั้งไฟตั้งค่ะคุณแม่เดี๋ยวให้แป้งละลายน้ำตาลละลายหน่อยก็ตั้งไฟตอนนี้เรารายการของเราจะเลือกอาหารเพียงอย่างเดียวเพื่อทุกคนจดจำแล้วก็เป็นการจดจำที่ง่ายๆทำเองได้ในบ้านนะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่บอกหมอนุ้ยว่าชิมแล้วนะค่ะมันอร่อยมากเลยเพราะเราชอบรับประทานไอติมด้วยเอาละคนต่อไปสักไม่ถึง5นาทีนะคุณแม่เพราะว่าให้แค่เดือดปุดๆถ้าเราเดือดนานเนี่ยมะพร้าวกะทิมันจะแตกมันจะไม่ได้ค่ะอ๋ออันนี้ได้ยินเสียงปุดๆแล้วค่ะให้รีบไฟเดี๋ยวค่ะให้ปุดๆแป๊บนึงเบาไฟไหมคะเบาไฟก็ได้โอเคได้เวลาที่เราดูเหมือนเรากำลังรอคอยสิ่งที่เรากำลังนั่นเนี่ยเราลองฝึกนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านก็กลับไปที่เกมลมหายใจด้วยลองทำทุกอย่างอย่างที่เราภาวนากับการทำอาหารภาวนากับการคนภาวนากับการสื่อสารภาวนาคือทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างอ้าวนิดหน่อยก็เหมาะกับไอติมแล้วภาวนาไปด้วยมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าในทุกช่วงข
ของการทำงานตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะมันคือการภาวนาของเราค่ะอันนี้พอหรือยังอีกนิดนึงค่ะคุณแม่ละลายละลายนี่หรอคุณหมอดูดิเพราะคุณแม่ได้ยินเสียงปุดๆเลยอ่ะจ้ะเดี๋ยวใครที่อยากกินไอติมกับคุณยายนะคะเด็กๆเตรียมไว้เลยวันนี้เรามีทั้งขนมปังมีทั้งโคนอันนี้ชอบกินมากเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเด็กเลยตักใส่ลงมาแล้วก็แน่นอนเลยไอติมโบราณของเราก็จะมีมะพร้าวมีข้าวเหนียวมีลูกชิดแล้วก็ถั่วลิสงอันนี้คือผลไม้ตามการของเราที่มีคนนำมาถวายนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะเอาไอติมใส่ไปที่กะลาที่เราดึงมะพร้าวออกคุณแม่ว่าวันนี้น่ารักจุ๋มจิ๋มใครที่กำลังดูอยู่นะคะกรุณาบอกกับหลานๆหรือว่าลูกหลานในบ้านของเราว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้ด้วยหม้อใบเดียวแล้วมีวิธีการที่จะทำให้มันแข็งเร็วเหรอคะใส่ตู้เย็นคุณแม่แค่นี้เองค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยวใส่ตู้แวร์แล้วก็รอเอาไปใส่ตู้เย็นไว้4ชั่วโมงในช่องฟรีซในช่องฟรีซค่ะแล้วมันจะแข็งเลยมา4ชั่วโมงค่ะคุณแม่4ชั่วโมงแล้วก็มันแข็งเลยมันแข็งเป็นแบบนี้มันแข็งแบบนี้แล้วเราก็ใช้ช้อน4ชั่วโมงจะช้อนมาคนเพื่อให้แป้งมันเนียนค่ะโอ้แป้งมันเนียนเราใช้มือด้วยค่ะตีให้แป้งมันเนียนแค่นี้เองเหรอค่ะแต่เราทํา4ครั้งนะคะคุณแม่4ครั้งค่ะปิดฝาแล้วไปแช่ลูกแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้4ชั่วโมงแล้วก็เราคนให้แป้งมันให้ไอศครีมมันเนียนนะคะแล้วก็ไปเก็บอีก4ชั่วโมงแล้วก็ออกมาคนใหม่แล้วก็ออกไปเก็บอีก4ชั่วโมงอ๋อไม่เคยทำมา4ชั่วโมงเลยคือเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์การทำไอศครีมไม่ต้องใช้อุปกรณ์การปั่นเราแค่มีหม้อใบเดียวกับตู้เย็นของเราไปอยู่แล้วไหมคะทำทานในบ้านน่าสนใจไม่ต้องไปซื้อค่ะอย่างนี้สบายเลยหมายความว่าเราสามารถมีมื้อบ่ายๆวันหนึ่งแต่ต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมง1ครั้ง4ชั่วโมง1ครั้งก็8ชั่วโมงแล้วล่ะ8ชั่วโมงใช่ค่ะก็ตั้งแต่เช้าก็ทำก่อนเลยค่ะตอนบ่ายเย็นๆก็ได้กินแล้วค่ะแล้วก็ทำเก็บได้เป็น2อาทิตย์นะคุณแม่เก็บไว้เลยอ๋ออันนี้มาอีก4ชั่วโมงอันนี้มาอีก4ชั่วโมงอันนี้คือครบเสร็จแล้วค่ะ8ชั่วโมงมองด้วยเอาเวลาที่ไหนไปทำอ่ะลูกเมื่อวานคุยกับเด็กๆอะค่ะเด็กๆก็บอกอยากเอาไอศกรีมมาพี่หมออ่ะโอเคเราก็ทำเลยคุณแม่ตักแบบคุณแม่ตักมาใส่ถ้วยตักไม่เป็นนี่สิแม่อับอายไหมเนี่ยไม่เป็นไรละค่ะคุณแม่ใช่คุณแม่ตักให้เต็มตักให้เต็มใช่แล้วก็คุณแม่ก็กระดกใส่อ้าวอันนี้เสร็จแล้วแล้วคุณแม่เอาโคนแล้วคุณแม่เอาโคนค่ะเอาทิชชู่ห่อก่อนนะลูกเจ้าค่ะนี่ค่ะเอาทิชชู่จับเราอยากนำเสนอใส่ข้าวเหนียวนิดนึงนี่ข้าวเหนียวนิดนึงแล้วก็ลูกชิดนิดนึงเอาล่ะเราลองมาดูอ้าวตกลงออกมาเหรอเสร็จทำพอดีแล้วค่ะอ้าวนี่ไงคะแล้วก็บอกอ้าวตายไปไหนล่ะที่จริงเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะไม่ได้ออกมาหรอกแต่คุณแม่อยากทำให้เห็นว่าอะไรที่ชอบทานก็ให้ความสนใจถูกต้องไหมคะมันไม่ออกอ๋อสองก้อนนี่วิ่งหมอนุ้ยดูท่าทางมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยค่ะเป็นโทษค่ะโอเคนี่ค่ะโรยถั่วหน่อยมาชิมโดยแท้ไม่ได้มาทำนะเนี่ยมายืนดูโอ้สบายเลยเนี่ยค่ะชิมใส่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วค่ะลูกเสร็จแล้วเลยค่ะขอนั่งชิมแม่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์นะคะเราก็จะมีกุหลาบน่ารักอย่างนี้นะคะก็ชิมทุกคนเดี๋ยวเราให้ทุกคนชิมเลยค่ะอ่ะใครสนใจหนูลองดูจ้ะน่าขนมปังขนมปังเมื่อกี้นี่คุณแม่แอบทานไปแล้วอร่อยมากขอเก้าอี้คุณยายตัวหนึ่งเอามาแล้วมาบรรดาหมอมาแล้วเหยื่อทั้งหลายมาชิมมาชิมค่ะสนุกสนุกค่ะ
มาเลือกเลยลูกมาอาใครเอาอะไรให้คุณยายนั่งตรงนี้นะคะจ้ะบรรดาหมอจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาหาหมอนุ้ยแล้วหมอนุ้ยก็เลยชวนมาปรากฏว่ามาแล้วเราแจกคนเราแจกคนเราแจกคนทางนู้นเลยเจ้าค่ะมาเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตาทาตาเห็นหรือเปล่าว่ายายกินอยู่เนี่ยอร่อยมากค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความสุขของพวกเรานะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนอ้าวอันนี้เอามะพร้าวมาให้เรานี่ใส่ท็อปปิ้งเลยอ่ะตักเลยลูกตักเติมเลยค่ะได้เลยค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะไอ้ที่มันคนโดยปกติเขาทำไอติมกันแบบไหนฮะเขามีเครื่องทำคุณแม่เขามีเครื่องตีเขามีเครื่องตัดนะคะแต่หมายถึงว่าทำอยู่บ้านบ้านทำอยู่กับบ้านแล้วก็อันนี้คือไอติมโบราณโบราณมันก็ไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหมใช่ใช่ได้ไหมคะเมื่อกี้กินจากปากดูไม่สุภาพหยิบช้อนมาไอ้สุไม่สุภาพห้ามเรียนแบบแต่กินไอติมมันก็ต้องกินอย่างนั้นแล้วเนาะเอาเนี้ยสุภาพขึ้นอร่อยจัง8ชั่วโมง12ชั่วโมงเฮ้ย12ชั่วโมงเหรอใช่คือเวลาเราไปแช่ครั้งแรกมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งในช่องฟรีซนะคุณแม่เราก็ต้องมาตีกับมือให้เนียนต้นมะพร้าวมาโชว์แล้วพอครั้งที่2เราก็ไปใส่อีกแล้วก็มาตีอีกครั้งนึงพอครั้งที่3เราแช่ปุ๊บเราก็เอามาทำได้เลย12ชั่วโมงนะคะสูตรคือกะทิ1กิโลกะทิ1กิโลกี่กล่องอ่ะ1กล่องอ่ะค่ะนี่กะทิกล่องธรรมดาเลยนะคะค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพด50กรัมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวหรือจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้ได้สูตรแล้วนะคะได้สูตรแล้วนะคะ200กรัมใช้เวลา12ชั่วโมงค่ะพึ่งตัวเองได้ค่ะให้คนอื่นเป็นดูสิคะทุกคนอ้าวตอบด้วยค่ะชิมแล้วอร่อยมากนี่ค่ะของวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะกินหรือยังอ่ะแล้วบอกว่าอร่อยด้วยไหมต้องเชียร์ก่อนค่ะใครจะคิดว่าหมอทั้งหลายทำกับทำอาหารได้นะคะอย่าลืมให้ตากล้องนะให้จะถาตากินเรามีสองกระบะค่ะมีสองกระบะทำไมสองกระบะ12ชั่วโมงสำหรับความอร่อยในแบรนด์ของตัวเองเหมือนที่เขาทำขายเลยค่ะพี่หมออร่อยไหมอร่อยมากนี่มาจากมหาชัยปะคะมาจากแก่งกระจานคุณแม่ว่าอร่อยนะอันนี้ที่เราไปซื้อกินอะชิ้นหนึ่งเท่าไหร่นะ10บาทหรือ20บาท25คุณแม่ค่ะแล้วแต่เจ้าค่ะถ้าใส่ผลไม้ก็ถ้าใส่อย่างมะพร้าวก็25-30เจ้าค่ะพี่หมอว่ามันยังไม่เรียนอันนี้ไม่พี่หมอแล้วอย่างนี้แล้วมันทุนเท่าไหร่อ่ะกะทิกิโลนึง50บาทน้ำตาล200กรัมน้ำตาลกิโลเท่าไหร่น้ำตาลโลละ20ดูทุกคนกินทุกคนกินน้ำตาล6บาทกินเสร็จแล้วมาพูดมายืนเป็นวงกลมกินก่อนห้ามมุสาคุณแม่น้ำตาล6บาทแป้งข้าวโพด3บาทจ้าตบหน้าแม่70บาทเองค่ะ70บาทกินได้กี่คนแล้วเนี่ยเยอะๆยังไม่หมดอีกค่ะยังอีกกระบะนึงอ่ะอีกกระบะนึงมาวางไว้อันนั้นเดี๋ยวให้สังฆะวันนี้เป็นบุญมากเลยค่ะยังไม่เรียนเนาะอันนี้เราทำเป็นเท็กเจอร์แบบนุ่มมากเลยมีความมันเรารู้สึกเลยว่าอันนี้จะอยู่ในหนึ่งในเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะทาราฟู้ดของเรามีผลไม้นะคะปกติก็จะมีพวกอะไรนะคะพวกมะม่วงใช่ไหมพวกกล้วยอันนี้จะเป็นแก้วมังกรอันนี้ก็ที่เรามีไม่มีใครพูดเลยเพราะทุกคนเคี้ยวหมดเลยเขาบอกว่าไม่ได้ออกมาช่วยทำอะไรเลยมาชิมออกอากาศเห็นไหมคะ
ว่าง่ายๆอย่างนี้มีดอกอะไรก็ใช่ดอกนั้นนะคะที่บ้านเราเมื่อกี้มีมะลิเราต้องรู้สึกอย่างนึงว่าทุกครั้งที่เราได้กินอะไรมันมีเหตุปัจจัยของการได้กินนั้นน่ะที่มาจากการยอมรับในความสามารถอันหลากหลายแล้วก็ให้เกียรติยกย่องให้พื้นที่ให้โอกาสไม่มีเก้าอี้ให้หมอนุ้ยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละหมอนุ้ยเอาเก้าอี้นั่งไม่เป็นไรดูแต่น่ารักแม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความคือต้องให้ทุกคนรู้อย่างหนึ่งว่าด้วยความใส่ใจในมิตรภาพนะคะไอติมที่มันมีมิตรภาพเนี่ยมันอร่อยตรงที่เรามาเรียนรู้กันคณะแม่ชีทั้งหมดอ่ะทุกคนยืนลูกอย่านั่งยืนมนุษย์ก็ยืนได้ข้ามหัวคุณแม่ไม่ได้นั่งเด็กๆนั่งค่ะนั่งเถอะคุณยายนั่งคุณยายนั่งไม่เป็นไรดูสิเวลาที่เราป่วยไข้เนี่ยเราพูดกันในสังฆะว่าคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ซึ่งก็เป็นญาติของเราในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเหมือนเป็นโอสถที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยหายป่วยแต่คุณแม่มาบอกเขาว่าเช้านี้ที่จริงวันพระต้องให้อบรมเขาแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเลยก็บอกว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ช่างเถอะอย่าให้มันเป็นไปเพื่อทำลายมิตรภาพทุกครั้งที่เราจะฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเพื่อนมันมีค่าเสมอการพิจารณาอาหารรวมกันในสังฆะของเราเมื่อกี้เข้าไปในครัวก็โอ้โหเข้าหลั่นล้ากันมากก็ดูสิคะไม่ชี63อ่ะ63ชีวิตนะคะตอนนี้ค่ะยังไม่รวมกลุ่มสะใจดีซึ่งก็ทำงานเหนื่อยแตกกันไปแล้วคืออย่างน้อยร้อยคนในหุบเขาโพธิสัตว์ทำให้คุณแม่เห็นว่าเพราะกันไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ย่อท้อแม้แต่สิ่งนั้นเนี่ยจะยากถือไว้พับชั้นคิดว่าคุณแม่จะให้เก็บก็หมอนุ้ยเนี่ยดูสิจากกุหลาบดอกเบลเลอร์จนตอนเนี้ยหากุหลาบมาให้เขียนเมื่อวานเนี่ยก็ยังหามาจนได้นะคุณแม่เองก็มัวแต่เอาอาสาสมัครมาทำการเขียนวันนี้จากการเขียนเป็นการเยียวยาวันนี้จากการปั่นไอติมเอาไม่ได้ปั่นคนเรียกว่าคนไอติมนะจ้ะส่วนในครัวทำอะไรกินวันนี้เล่าวันนี้มีส้มตำปูปลาค่ะน้ำตกหมูต้มข่าไก่ค่ะแม่กินไม่ได้เลยแล้วก็กะเพราปลาเจ้าค่ะแล้วปลาจากของคุณพลด้วยเหรออ๋ออันนี้ปลาซื้อมาค่ะปลาคุณพลหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะก็ขอบคุณทุกสปอนเซอร์นะคะจะขอให้พวกเราเนี่ยไปรับประทานอาหารมื้อเพลนี้กับคนที่เรารักโดยการรักษามิตรภาพไว้กินอะไรไม่สำคัญเท่ากับกินกับใครและเพื่อใครได้บ้างอ่ะวันนี้เรากินกันกี่คนจ๊ะพี่มน้อยที่บ้านที่บ้านไอติมเนี่ยอามานเนี่ยที่บ้านยังไม่ได้กินเลย พี่เสือเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะได้สยามหรอพี่เสือเนี่ยหมอเขายังไม่เป็นเจ้าบ้าน อ่ะพูดกับเขาหน่อยพูดกับพี่เสือไงเขาไม่ได้ดูเขาไม่รู้ว่าจะมาตรงนี้ก็เป็นว่าเราพูดกับหัวใจของเราก็แล้วกันนะคะแล้วก็หลานๆที่อยู่ทางบ้านหมูปอยกินไอติมไม่ลูกวันนี้พวกเราจะขออนุญาตที่จะไปเตรียมมื้อกลางวันของสังฆะต่อและถ้าเผื่อใครที่มาพรุ่งนี้ร้านเปิดแล้วนะคะจะพบกับแนะนำร้านค่ะตาลาฟู้ดตาลาฟู้ดเจ้าค่ะแต่ว่าชื่อยังไม่ลงตัวใช่เดี๋ยวขอคิดอีกคืนหนึ่งนะคะมีอะไรครับพรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้เมนูอะไรคะยังไม่แน่ใจต้องไปดูวัตถุดิบก่อนแล้วค่ะเพราะว่ามีญาติโยมมาถวายค่อนข้างเยอะนะคะก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนเสาร์อาทิตย์นี้มาเจอใครจ้าแม่คีทักเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เปิดร้านอ่ะเปิดร้านเจอค่ะเบบี้ออนเจ้าค่ะแม่ชีแคทเจ้าค่ะอ้าว
ไปหาหมอจ้ะว้าเห็นไหมฮะความลับไม่มีในโลกเห็นไหมคะก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเมื่อวานเนี่ยมีคนมาเยอะแล้วคุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณทุกการสนับสนุนเลยค่ะหลายคนมาร่วมบุญนะคะมาช่วยกันมาทำให้ที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกด้วยนะคะ